สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้จะมารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ผมมีรีวิวรถ7ที่นั่งไปหลายรุ่นนะครับแต่เป็นรุ่นหนึ่งที่รีวิวยังไม่ได้เยอะแล้วก็เรายังไม่มีรถสวยๆเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota นะครับเป็น Estima เป็นตัว XR30 ตัวนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นที่2นะครับของ Toyota Estima นะตัวนี้เป็นปี02นะครับจริงๆตัวเจน2เนี่ยมันจะมีอยู่ตั้งแต่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 นะครับซึ่งจริงๆผมเห็นในท้องตลาดค่อนข้างเยอะนะแล้วตอนนี้ราคาจับต้องได้โดยเฉพาะคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่รีสโตร์ใหม่ทั้งคันนะครับเบรกเป็นเบรกพานาเมร่านะครับเป็นเบรกป๊อดด้วยนะครับแล้วก็ล้อนะครับเป็นล้อแต่งแท้นะครับโชคเทยินสตรีทเฟล็กซ์แบบนี้ดีกว่าวันนี้นะครับล้อขอบ20พร้อมชุดแบบนี้เลยราคาเป็นแค่ 439,000 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าสเปคเป็นยังไงบ้างมาดูสเปคนะครับของ Toyota Estimo นะครับตัวนี้เป็นเจน2ปี02นะครับตัวนี้แต่งเต็มทั้งลำแต่ก่อนอื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆชื่อมันคือ Toyota Previa นะครับจริงๆมันคือมินิแวนเป็นตัวแรกๆเลยซึ่งรองลงมาจากตัว Alphard แล้วก็ขายดีมากนะทั่วโลกนะครับในออสเตรเลียก็มีขายเหมือนกันนะครับจะใช้ชื่อว่าพาราโกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว 2.4 ตัวนี้เนี่ยใช้เครื่อง2จุดเบนซิน 2.4 ลิตรนะครับให้แรงม้าประมาณ170แรงม้านะครับจริงๆก็คือเครื่องแคมรี่นะครับดูแลง่ายแต่คันนี้โอเวอร์ฮอลมาแล้วทั้งคันนะครับรีสโตร์มาใหม่แล้วผมบอกเลยว่าเอาไปทำเองเนี่ยแพงกว่านี้เยอะนะครับข้างนอกนะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตหน้าด้วยนะครับของแต่งเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับไฟใหม่ทั้งหมดนะครับกันชนนะครับชุดแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ล้อเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นล้อซิ่งของแท้นะครับพร้อมเบรกป๊อดนะครับเห็นเบรกใช่ไหมครับเบรกกับล้อนะครับก็แสนกว่าบาทแล้วนะฮะช่วงล่างเป็นเทยินเฟล็กอีกนะฮะจะเห็นช่วงล่างสีเขียวๆนะฮะตัวนี้เป็นเทยินนะฮะเนี่ยเห็นเขียวๆเลยนะครับเทยินเฟล็กผมบอกเลยว่าเป็นรถขอบ20ที่ขับสบายมากนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับพร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะผมบอกเลยว่าทำใหม่มาทั้งคันนะครับอันนี้รีสโตร์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีทำฝาครอบใหม่นะครับท่ออากาศใหม่นะครับเดินอลูมิเนียมนะครับพร้อมท่อดูดอากาศนะครับของบริสแท้นะฮะรถบอดี้สวยๆเลยนะครับเพลทยังดูอยู่เลยนะครับรถสีเดิมๆสวยๆเลยนะครับรีสโตร์มาใหม่แล้วทำสีมาใหม่ให้หมดแล้วนะครับแล้วผมต้องบอกก่อนว่ารถเครื่อง Toyota ทนแล้วนะครับโดยเฉพาะรีโซมาแล้วใช้ได้อีกนานนะครับโอเคมาดูข้างนะครับประตูนะฮะตัวนี้นะครับจะมีไฟฟ้าข้างหนึ่งกับไม่ไฟฟ้าข้างหนึ่งนะครับข้างที่ไม่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถเป็นประตูดูดได้นะฮะเปิดอย่างนี้เข้ามานะฮะเปิดอย่างนี้อาจจะต้องเป็นเปิดมือนะครับปล่อยเข้าไปนะครับมันจะเป็นประตูดูดนะฮะจะเห็นนะครับเป็นประตูดูดนะฮะสีสวยหมดนะครับผมบอกเลยว่าสีสวยจริงๆทำใหม่มาทั้งหมดเลยเบรกป๊อดนะครับเบรกใหญ่มากข้างหลังนะครับตัวนี้ตัวเดิมจะเป็น RS ตัวท็อปนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นโช๊คเทยินเรียบร้อยแล้วชุดแต่งของแท้หมดเลยนะครับไฟเป็นไฟโครมดำนะครับข้างในนะครับเป็นตัวนอกนะครับจริงๆตัวนี้พับได้นะครับดึงตรงนี้ขึ้นออกมานะครับโอเคภายในสวยๆเลยนะครับสวยจริงๆนะครับกำมะหยี่นี่ไร้ที่ติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีสปอยเลอร์แต่งนะครับเป็นไฟเบรกตรงที่3อีกนะครับประตูฝั่งนี้จะเป็นประตูออโต้นะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
มาดูภายในนะครับนี่กุญแจนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับรถที่รีสโตร์แล้วนะครับคุณดูกำมะหยี่ทั้งหมดนะฮะคุณดูนะฮะภายในทั้งหมดนะฮะคุณดูกำมะหยี่ตรงนี้นะครับคุณคิดว่าถ้าคุณจะต้องมานั่งทำเองนะครับหากำมะหยี่แบบนี้เบาะสภาพแบบนี้นะครับผมว่ายากและแพงมากนะครับเรามาสตาร์ทรถกันก่อนนะฮะอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย Toyota รุ่นใหม่แล้วนะครับนะมี Powder Chip นะครับพร้อมมาดูออปชั่นรถก่อนนะครับออปชั่นรถตัวนี้ก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับใช้ได้ปกติอยู่นะครับอันนี้ปรับกระจกไฟฟ้าด้วยอันนี้เปิดประตูไฟฟ้านะฮะกดให้ดูกดค้างนะครับนะครับแล้วก็เปิดปิดนี่คือรถที่ซ่อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปิดปิดเนียนมากนะครับตัวนี้เป็นความสูงของไฟนะครับตัวนี้เป็นเปิดตัวไฟข้างหลังนะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดวิทยุต่างๆนะครับเข้ากับจอ Android นะครับฮะเนี่ยเราเข้าจอ Android ทุกอย่างหมดแล้วนะฮะแค่จออย่างนี้อย่างเดียวนะครับทำจอขึ้นมานี่ก็ผมว่าจอนี้ก็หลายหมื่นแล้วนะครับเครื่องเสียง Android เต็มชุดยกชุดใหม่เครื่องเสียงดีมากนะครับโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นเรือนไม้นะครับของตัวรถของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ Estima ก็จะเป็นทรงแบบนี้หมดเลยนะครับคันนี้นะครับแอร์ภายในแอร์ทั้งหมดทำมาใหม่หมดแล้วนะครับ Android เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับ Navi เล่น Play Store ดูหนังได้หมดนะครับเกียร์จะเป็นหัวเกียร์ตรงนี้นะครับไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะโอเคนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าครับข้างหลังเป็นยังไงบ้างคันนี้จะมีซันรูฟข้างหน้าและหลังนะฮะไปดูข้างหลังดีกว่าว่าข้างหลังนั่งสบายขนาดไหนไฟฟ้านะครับมาดูข้างในนะครับเบาะนะครับดูสภาพเบาะกันก่อนนะฮะดูกำมะหยี่นะฮะไม่อยากนั่งเลยครับเดี๋ยวเราเข้ามานั่งก่อนนะครับโอเคปิดประตูก่อนนะฮะเบาะแถวที่3นะครับผมว่านั่งสบายนะผมลองนั่งแล้วนะครับโดยเฉพาะคันนี้เครื่องเสียงดีมากนะครับมีแอร์ส่วนตัวด้วยนะครับเบาะทั้งสองฝั่งใช้งานได้หมดปกตินะครับสามารถดึงพับตรงนี้ได้นะครับสามารถพับลงได้นะฮะที่นั่งก็ผมว่าสบายนะครับมีการปรับอาจจะไม่ได้ปรับออโต้นะครับปรับหน้าขึ้นหน้าหลังนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนั่งสบายครับสำหรับรถครอบครัวต้องคันนี้เลยนะครับมีซันรูฟให้เด็กๆด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้สภาพรีโซแบบนี้ซิ่งได้ด้วยราคาเท่าไหร่ครับเราได้รีวิวนะครับออปชั่นนะครับของตัว Toyota Estima นะครับตัวนี้เป็นตัว Gen 2เนาะตัวนี้เป็น 2.4G นะครับปี02อย่างที่ผมบอกนะคันนี้นะครับรีโซใหม่ทั้งคัน120แท้นะครับเบรก Panamera เบรกเอาง่ายๆว่าเบรกอยู่เลยนะครับแล้วก็โชคเป็นโชคเทยินสตรีทเฟรกนะครับหลายหมื่นเครื่องเสียงชุดใหญ่จอ Android นะครับเบาะเป็นเบาะตัวนอกด้วยนะครับแค่เบาะก็หลายหมื่นแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าประตูนะครับมีฝั่งนึงที่เป็นประตูดูดด้วยนะครับอย่างที่ผมรีวิวให้ดูวันนี้นะครับสภาพแบบนี้ราคา 439,000 บาทครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0617456222 0819082026 นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเนมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้โนเนมขอไปซิ่งหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ